ดังในวงการบันเทิงเพศที่3อักษรย่อปอตอยากคายใส่สูบบุหรี่ในร้านทั้งที่ร้านห้ามเขาบอกป้าตือเนี่ยแปลว่าเขาลุงโง่ป้าตือเนี่ยก็ถือแก้วเบียร์เดิมมาคว่ำใส่โต๊ะเราไม่เอาแล้วไม่อยากคุยแล้วคว่ำเพทุกอย่างมันมี2ด้านก็ต้องคือต้องฟัง2ด้านแค่ได้พูดได้แค่นี้แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันก็งงก็เพราะว่าป้าสวยไงงานนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆว่าความสวยเป็นเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้เรียกได้ว่าเป็นข่าวดังเพราะมีเพจออกมาแฉค่ะนะเขาบอกว่าถูกผู้ใหญ่ที่เป็นคนดังในวงการบันเทิงเพจที่3ใช้อักษรย่อปอตอไม่ต้องย่อดีกว่าป้าตือเนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาเขียนว่าอีตือค่ะแล้วไงต่อทำกิริยาละหยาบคายใส่สูบบุหรี่ในร้านทั้งที่ร้านห้ามแล้วยังพ่นควันมาที่เธอจนทนไม่ไหวแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเทเบียค่ะโอ้เอสลาดตัวหรอคะไม่ลาดตัวเดี๋ยวเทเบียลงบนโต๊ะจนทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยกไปหมดนางบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรหรอกแต่ป้าตือเนี่ยนั่งโต๊ะข้างเรากินบุหรี่ก็เริ่มแรงขึ้นจนเราเนี่ยหันไปพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันเหม็นสูบบุหรี่ในร้านแบบนี้ได้ด้วยเหรอป้าตือได้เห็นว่าเราพูดกับเพื่อนแล้วก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมเขาก็เลยไปถามเราว่าเราเคยเล่นยาไหมล่ะเราตอบว่าไม่นี่เรื่องราวมาไปขนาดนี้เลยนะป้าตือเลยว่าเราโง่โอ้เขาบอกป้าตือเนี่ยแปลว่าเขาลุงโง่แล้วก็มีปากมีเสียงกันโดยเขาอ้างว่าเขาแก่แล้วอายุ61แล้วป้าตือ61แล้วป้า61แล้วป้า61แล้วถ้าเราอายุ61ปีอย่าเป็นแบบเขาอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังตามข่าวค่ะตามข่าวเขียนมาซึ่งเราเนี่ยแต่ก็ไม่เชื่อว่าป้าอายุ61แล้วเนาะยังเที่ยวได้อยู่ซึ่งเรามองว่าการเอาอายุมาอ้างในการที่จะทำอะไรเนี่ยก็โดยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะฮะไม่แคร์เพื่อนร่วมโลกแบบนี้มันไม่ถูกต้องเราเลยตอบว่าถ้าแก่แล้วเป็นแบบนี้ไม่อยากแก่หรอกค่ะเขาบอกเขาตอบมาอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้หันไปพูดกับคนในโต๊ะเขาว่าอีนี่กวนตีนซึ่งเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไม่ได้พูดคำว่ากวนตีนพูดไงฮะปากแจ๋อ๋อปากแจ๋นะจนป้าตือเนี่ยจะกลับบ้านแล้วก็ถือแก้วเบียร์เดินมาคว่ำใส่โต๊ะเราแล้วก็เดินออกไปจากร้านพนักงานและเจ้าของร้านเนี่ยได้เข้ามาห้ามแล้วก็ขอโทษกับเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปนะฮะไม่ได้รับการขอโทษจากป้าตือแต่อย่างใดปลอแอบสงสัยถึงกรณีแบบนี้สามารถแจ้งความได้ไหมครับวันนี้อันนี้คือถ้าสมมติอ่านมาทั้งหมดนะป้าจ๋าค่ะหนูว่าแรงแรงพี่ไม่เกลียดว่าแรงไหมถ้ามันเป็นเราอาจจะไม่เกลียดว่าแรงนะดำจะบอกให้นะตอนที่ป้าคว่ำแก้วเนี่ยเกล็ดเปียกไปหมดเลยเขาคว่ำมาที่ไหนครับถึงเกลียดขนาดนั้นที่โต๊ะเนี่ยคือเกล็ดฝันเปียกเกล็ดเปียกหมดเลยเนี่ยฝันเปียกฝันเปียกแต่อีกมุมนึงเนี่ยคนแป้งชิบะตื้อบอกแป้งงานนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณปุ๊กนะสรปุ๊กนี่นะเพจสรปุ๊กคือแล้วเขาก็เช็คเราเช็คคนรอบข้างเช็คทุกคนและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือตามที่ปุ๊กเขาพูดตามที่ปุ๊กเขาเขียนและตามหลักฐานที่มีก็จบก็คือแค่นั้นเราก็คือเราก็ไม่ได้คนในเหตุการณ์ที่ไปกับว่าตื่นเล่าความจริงให้ฟังถูกแล้วก็มันก็มีเอกสารหลักฐานที่เป็นความจริงก็ปุ๊กเขาก็โพสต์ลงไปเอาง่ายๆว่าทั้งสองฝั่งอ่ะเล่าเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันคนละมุมอย่างเขาบอกอีกมุมนึงคือคนใกล้ชิดของป้าตือที่เมื่อกี้ป้าตือบอกใช่สรปุ๊กคุณสรปุ๊กเนี่ยเขาบอกนั่งคุยสุขสันต์ไม่มีอะไรนะนี่พอถึงเวลาร้านปิดก็เลยเปิดไฟค่ะป้าก็ขอบุหรี่ผู้ชายโต๊ะข้างๆเนี่ยมาดูดโต๊ะคู่กรณีถูกต้องก็ไปขอเขามาผู้ชายก็ให้มาโดยทั้งร้านมีแต่คนสูบพอร์ตถูกต้องบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงคู่กรณีด้วยนางก็แขวะป้าตือไม่หยุดว่าเหม็นบุหรี่เหมือนตัวเองตัวเองก็พ่นฟันพอร์ตใส่ป้าใส่ฟาดตื้อตลอดเลยพอร์ตใส่ป้าตื้อด้วยอันนี้คืออีกฝั่งนึงที่เขาเล่าให้ฟังนะถูกต้องอันนี้คือแบบว่าผู้เห็นเหตุการณ์ไม่ใช่ป้านะป้าไม่ได้เป็นคนมาพูดคนในเหตุการณ์คือป้าไม่ตอบโต้อยู่แล้วคือไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรสิ้นแต่ปรากฏคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่โต๊ะเขาออกมาตอบโต้แทนป้าป้าก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วควันบุหรี่กับพอร์ตเนี่ยมันต่างกันตรงไหนวะก่อนพูดตื้อมีคำว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะพอร์ตกับบุหรี่มันต่างกันยังไงต่างกันยังไงบ้างมันไม่เหม็นหรอเมาขนาดนี้เมาเหล้าหรือเมายาก็มีการถกเถียงกันไปเรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆจนมันบานปลายครับผมป้าก็เลยพูดคำว่าขอโทษนะคะน้องถ้าจะเที่ยวแบบนี้เที่ยวให้ได้ถึงอายุ61เหมือนป้านะคะแล้วก็เทเบียร์ลงบนโต๊ะก็ว่าอย่างนั้นไอ้เทเบียร์ไหมเทเบียร์ไหมที่คว่ำค่ะคว่ำแก้วเพราะว่าน้องเขาพูด
ันนั้นจริงว่าถ้าเขาอายุ61แล้วเป็นแบบป้าเป็นแบบป้าเขาจะไม่อยากมีชีวิตไม่แก่ดีกว่าป้าแก่ดีกว่าตื่นก็หรอกงั้นไม่เอาแล้วไม่อยากคุยแล้วความเทใส่โต๊ะแล้วก็เดินออกนอกหรือว่าความแก้วเราไม่คุยกันแล้วจบก็จบนะคู่กรณียังไม่จบนะยังไม่จบอันนี้ทางฝั่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์คู่กรณีวิ่งตามมาด่ามาด่าป้าตื่นอีกจนกระเทยที่ยืนอยู่หน้าร้านที่เห็นเหตุการณ์เกือบละตบเอาอ่ะเกือบตบเอาอ่ะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเจ้าของก็เรียกเยนี่มาเตือนแล้วขอร้องให้คู่กรณีที่โวยวายหยุดซะนางก็เลื้อนด่าสาดเสียเทเสียจนพาร์ทเนอร์ของเจ้าของร้านเนี่ยร้องไห้เสียใจนะว่ามาหาเรื่องป้าทำไมแต่ฉันไปกับป้าก็สงบป้าก็จะป้ามีอวดใครหรอกเนาะคือความสวยเป็นเหตุงานนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆว่าความสวยเป็นเหตุอะไปขอบุหรี่ผู้ชายนะเราอะเรื่องไปขอบุหรี่ผู้ชายเขาไปขอบุหรี่ผู้ชายโอ้สวยเนาะหรอไปขอเขาความสวยเป็นเหตุเขาก็เลยหึงเราไม่รู้เราไม่รู้นะอันนี้ฉันเป็นผู้ประดับพูดนะฉันพูดเองอันนี้ฉันพูดเองไม่เกี่ยวกับป้าตื่นนะด้วยเขาก็แบบโทรมาขอโทษป้าเนี่ยป้าก็ใช้ชีวิตในวงการมานานขนาดนี้ก็เจ้าของร้านก็มีการคุยกันกับตื่อเขาก็คอคุยกับตื่อเขาก็เซ็นซอรี่ตื่อบอกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากจอยๆสบายๆอะไรเงี้ยจริงนะทำงานคือไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทำงานกับนางเวลานางด่าเสร็จจบปุ๊บนางโทรมาขอโทษเราเลยทำงานกับนางมาว่าเมื่อก่อนมาเป็นพิธีกรอีเวนต์ทำงานกับตื่อเยอะมาว่าเมื่อก่อนนะว่าจะบดกูแปลงยังไงไม่ก่อนคือเดี๋ยวก็จบอย่างนี้จริงคือเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องแบบคนไปจอยเนาะคนไปจอยมันก็สนุกมันก็คือไม่อะไรอยู่แล้วเราไม่รู้จักกันแล้วคนมาคุยด้วยเราก็คุยกับผู้ชายพูดตรงๆก็นั่งคุยผู้ชายแต่เราก็ไปกับตะหนวดนะอ๋อไปด้วยไปตะหนวดอยู่ข้างใต้ตลอดเวลาจับมือกันตลอดเวลาผู้ชายโต๊ะนู้นน่ะมาคุยกับป้าไม่เราคุยกับผู้ชายด้วยก็คุยกันเหมือนจอยกันก็จอยกันไปสบายก็แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรก็คือไม่ได้อะไรแล้วเช้ามาตื่นมาเช้าวันนั้นก็ยังมาไหว้พระหรือว่าถ้าเมื่อคืนเราหรือใครอะไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นขออโหสิกรรมให้กันแล้วกันแล้วแยกย้ายนะแค่นั้นเองก็แค่เราก็ไหว้ในห้องพักเราก็คิดแค่นี้เองก็คือคนเราไปสนุกโดยที่เราไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนไม่รู้ค่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันก็งงก็เพราะว่าป้าสวยไงก็เพราะสวยไงแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือก็เป็นไปตามที่สอนปู่เขาเขียนแล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆแต่ถามว่าติดใจอะไรไหมก็ไม่ได้ติดใจอะไรใครสักคนเพราะว่าเราก็ทำงานอาชีพนี้แล้วเราก็อยู่กันตรงนี้มาเราก็แบบว่าคือเราจะไปอะไรกับใครไปอะไรกับใครอ่ะไปแล้วไม่ได้มีเรื่องร้านนี้เป็นร้านประจำไม่ค่ะไปครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ไปครั้งแรกที่ไปไม่สรุปว่าเรื่องนี้มันจบไปยังอ่ะก็จบไปนานแล้วจบแล้วจบแล้วมันเป็นข่าวในเพจมันไม่จบง่ายๆพี่ไม่เป็นไรคนก็จะตามไปขุดร้านไหนทำอะไรกับไม่แต่เราโทรไปบอกเราจะคุยกับเจ้าของร้านแล้วว่าถ้าค่าพีอาร์ร้านเนี่ยเราต้องได้เงินนะค่าพีอาร์เพราะร้านดังเลยนะจ้าตื่นไปจริงๆทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละก็คือตื่นว่าตื่นพูดตรงๆว่าคืออะไรก็ตามเวลาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมีสเตย์พูดกับตัวเองเหรอพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองค่ะพูดลอยๆพี่มีสติตลอดเวลาค่ะถ้ามีสติถ้าไม่มีสติเนี่ยเลิกคบเธอไปแล้วค่ะไม่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะไรก็ตามทุกอย่างมันมีสองด้านก็คือต้องฟังสองด้านแค่ได้พูดได้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณสรปลูกเพราะว่าพอสรปลูกพูดมาทุกอย่างก็เคลียร์คือเราไม่ไปพูดอะไรสักอย่างเราก็เงียบดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนั่นแหละถึงวิธีที่ดีสุดคือถูกค่ะแล้วเราก็บอกให้ร้านบอกว่าร้านก็อยู่เฉยๆก็ไม่ต้องอะไรก็คือนิ่งๆเพราะทุกอย่างอ่ะคือไม่รู้อ่ะเราไม่โทษใครนะเราพูดจริงงานนี้ไม่โทษใครก็นิ่งๆดีกว่ามันก็คือมันก็มีอะไรใหม่ๆเลิกเที่ยวเลยไหมไม่เลิกค่ะเที่ยวตั้งแต่14จนถึงปัจจุบันไม่แต่ต้องยอมรับนะป้าตือจะอายุไหร่เนี่ยฉันสื่อว่านางเป็นคนที่ตามเทรนด์ทันสมัยมากมากน้อยที่สุดสมัยตั้งแต่พวกแกเป็นนายแบบจนจะคิดดูว่าเป็นคนที่ป้าตื่นเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากดิสเพลย์เซ็นทรัลค่ะถูกต้องไหมค่ะดิสเพลย์อยู่หน้าเซ็นทรัลแล้วก็เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ไม่ก่อนนั้นเป็นอะไรอีกก่อนอีเวนต์เป็นสามีลูกเกด ใช่ในชาติที่แล้ว จริงๆเราคือสามีผัวเมียกันฮะ ชาติที่แล้วไม่ใช่หนีเพื่อแล้วเป็นอะไรนะเป็นหมาไม่ก็ไม่รู้จนแบบวันนึงวันนี้โลกออนไลน์ซึ่งคน60กว่าแล้วป้าตื่นเป็นคนที่อยู่กับโลกออนไลน์ใช่ว่าอีด้าเยอะแล้วนะใช่แล้วทำรายได้จากออนไลน์ได้ด้วยอ่ะเก่งตรงนี้อ่ะคือความจริงฉลาดป้าเริ่มได้ยังไงวะบางคนบอกว่านะพวกเราอ่ะจะไม่รู้สึกเพราะตอนโควิดเราไม่ได้หยุดค่ะต้องทำงานอยู่พวกเราทำงานทุกวันแต่เชื่อไหมว่าหลายๆคนช่วงโควิดเป็นช่วงพลิกโอกาสใช่ฉันถามว่าป้าทำไมอีมด
ถ้าลูกน้องจะอยู่ยังไงวะลูกน้องกูกี่คนจะอยู่เพราะอีเวนต์มันหายหมดนี่มันจัดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆอ่ะคนอ่ะเลิกจ้างป้าทำอีเวนต์ก่อนโควิดอีกถ้าเกิดว่ากรณีนี้มีการแบบว่าเอาแก้ววางอยู่ข้างโซฟาที่จะโดนฟ้องไหมคะเอาฟาดเอาฟาดเลยแต่ถ้าวันนั้นอยู่จะทำยังไงอุ้ยแหมพูดแล้วจะเป็นดราม่าเปล่าสมมุติว่าคุณไอ้เกดตีนะเกดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครจะวิ่งตามหมอไปข้างนอกหรอกจบกูเอาจบตรงนั้นจบตรงนั้นเลยจ้ะจบตรงนั้นเลยค่ะค่ะคือป้านะคือป้าจบป้าคือป้าคือลูกเกดคนของเราเนี่ยแหละจบทั้งเชือกไม่คุณไอ้เกดจบจากนั้นยังไงจบจากนั้นด้วยกันว่ายืนเช็ดโต๊ะคือว่าคุณไอ้เกดไม่ปล่อยขอเคลียร์นะเขาบอกนะว่าจริงๆเอาเข้าจริงแล้วก็คือมันก็ just แค่แบบว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็แบบว่าแต่มันก็จบแล้วจบแล้วเราก็คือแบบว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้คิดอะไรไม่ดีเลยคือมีคนก็มาถามเรานู่นนี่นั่นเราบอกเฮ้ยอย่าเลยอย่าไปยุ่งกันเลยคือยุติแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นมามันหนึ่งคืนแล้วมันก็จบไปแล้วเราก็ start ชีวิตใหม่แล้วก็คืออย่าไปยุตินี่แหละคือคนที่แบบไม่รู้นะตัวผมเองจะเชื่อว่าอย่างนี้คืออะไรบ้างคนที่อายุเยอะจะมีคุณภาพคือดูจากอะไรมาเป็นคนที่นั่งดูประตึกอย่างพวกฉันเหรอแม่งเอ้ยยอดไลค์น้อยปุ๊บฉันด่าทีมงานแล้วทำไมพวกมึงต้องปรับปรุงนู้นเนี่ย2 3 4 5นะประตึกเขาอยู่สามารถอยู่กับมันได้เราต้องต่อยอดชีวิตเราด้วยคอนเทนต์อีสคิงตื่นไม่เชื่อป้าสนุกจริงป่ะตื่นไม่เชื่อว่าสำหรับตื่นนะตัวตื่นนะตื่นพูดตรงๆว่าความเรียวคือสิ่งที่คนรักคนความเรียวถ้าเราถูกแล้วก็พูดว่าเราถูกถ้าเราผิดเราก็บอกว่าเราผิดคือความเรียวคือสิ่งที่คนรักเราคือคนเราอย่ามาแบบว่าคือวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่บอกว่าโอ้โหฉันแบบว่านู่นนี่พอเราเป็นคนที่คนรู้จักแล้วเราจะต้องคือเราก็เป็นคนเป็นคนถูกเราก็ใช้ชีวิตเป็นคนเราก็เป็นคนคือจะมดจะมาถามว่าจะเริ่มเที่ยวเมื่อไหร่ไม่เที่ยวเราไม่หยุดยังเที่ยวอยู่ก็เที่ยวใช้ชีวิตสนุกสนานเอ็นจอยกับชีวิตเดินไม่ได้เมื่อไหร่ก็เที่ยววีลแชร์คือทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะว่าเดินไม่ได้เพราะดิฉันมีตัวช่วยที่ดีค่ะอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยคอมมูนิตี้ของคนจริงๆแล้วเนี่ยเราวันหนึ่งจริงๆนะพวกเราอาจจะยังมองไม่เห็นหรอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขมันจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราแค่ดูสิว่าไอ้ความแก่ความย่นของเราอ่ะมันเริ่มชะลอลงครับถูกพี่เกดเราจะเคยคิดไหมนะว่าเราจะมานั่งคุยกันตอน40 50จะบอกเลยว่าตอนนี้เกด52นะแต่อยู่52หรอยังโอ้ยอีกหลายเดือนอยู่อยู่ดูเหมือน38จะบอกให้3800สมองน็อตเชื่อมั้ยพี่เกดไอ้แขบอกแม่กูออกกําลังกายไอ้แขรัศมีแขกูออกกําลังกายหนักมากกูยอมอีพี่เกดคนเดียวถามทําไมวะแม่งเอาขาห้อยอ่ะแล้วซิทอัพทุกวันบอกจริงๆฉันรวมแล้วก็รวมต่อยอย่างเงี้ยไอ้ถุงไอ้ที่เขาต่อยอ่ะก็จะถุงทรายก็จะนั่งห้อยอย่างนั้นอ่ะอีน็อตขึ้นแล้วก็เอาขาอย่างงี้เอาขาหนีบแล้วก็ขาหนีบแล้วซิทอัพผู้ชายมันคนเท่าไหร่พี่เกดบอกสิวันนึงเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณ12ถึงประมาณ20 15 20เนี่ยแล้วนั่นคือออกกําลังกายแบบว่าเหมือนคนอายุ20กว่า30กว่าออกได้แข็งแรงมากก็ฉันบอกอีแขมึงอย่ากับตัวแบบว่าโอ้โหสปาร์ตันแล้วมั้งมึงคือมันเป็นคนมนุษย์ที่ออกกำลังกายหนักมากอีแขเพราะความสุขของอีแขมันคือการออกกำลังกายปรากฏอีแขบอกแม่หนูยอมคนเดียวทำไมอ่ะยอมพี่เกดมึงอีพี่เกดมันออกกำลังกายเหมือนไม่ใช่คนนางเคยมาออกด้วยไงนะไม่เท่าไหร่นะนางแบบบางวันนางรู้คิวว่าวันนี้นางจะไม่มีเวลาออกกำลังกายนางสต็อกการออกกำลังกายค่ะเล่นตูนเนี่ยเล่นตูนเอาไว้คือวันไหนว่างเนี่ยก็เล่นทุกวันถ้าว่าง7วันก็จะ7วันติดเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่งานเข้าแล้วก็เราออกกำลังกายไม่ได้ไงมันก็เลยก็อย่างน้อยมันก็เล่นไงฮะนี่หงุดหงิดใจหายเลยวันที่ไม่ได้ออกหงุดหงิดก็มาด่าฉันเหรอออกกำลังกายด้วยกันด่าฉันเวลาหงุดหงิดทำงานจริงๆแล้วแบบงงว่าเฮ้ยพี่เกดมันเขาเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่าเราแก่ไงอย่างเขาจะบอกว่ายุคปัจจุบันเนี้ย50ก็เหมือนกับ40ค่ะ40ก็เหมือนกับ30 30ก็เหมือนตอนนี้คือมันลดไป10แล้วมันเป็นจริงๆนะมันรู้สึกนะจริงๆถูกทุกวันนี้มันลดให้เราคิดว่าเรายัง30อยู่มดเชื่อมั้ยมดมดอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจมดไม่ได้พูดเอาใจเพื่อนๆทุกคนในนี้นะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามดอายุเท่าไหร่แบบว่าสูงหรืออะไรเลยรู้สึกว่า
ยูก็ยังแบบเหมือนเดิมกันทุกอย่างอ่ะทุกคนก็คือเหมือนทุกคนเหมือนอยู่สตาฟเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ตั้งแต่เด็กๆเราเป็นยังไงเราก็รู้สึกเราโดนสตาฟเป็นอย่างนั้นแต่ป้าก็สตาฟไว้ดีมากเลยนะเพราะหน้าเหมือนเดิมเลยไม่พอดีตั้งแต่แบบว่า30ปีที่แล้วที่เกศเจอป้าป้าก็หน้าเหมือนเดิมแก่แล้วเหมือนเดิมแก่ยังไงก็แก่อย่างนั้นก็ยังแก่อยู่ลูกพี่เองก็ได้ DNA การออกกำลังกายไปเต็มๆเลยเป็นนักว่ายน้ำหนักเลยนี่อายุ14นะสูง185วัดเมื่อ2วันที่แล้ว14เหรอ14มันมีโอกาส190มันจะถึง190เอานะจริงมีโอกาส190ได้ใช่ดูดิหล่อมากเลยเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักว่ายน้ำแล้วได้รางวัลเหรียญแบบว่าเยอะมากคือแบบว่าป้าอัดฉีดตลอดคือแบบว่าป้าเป็นฟินมากฟินมากเวลาที่แบบว่าหลานแบบไปแข่งว่ายน้ำที่อังกฤษเอาอยู่เล่าซีอวดลูกเร็วก็ซัมเมอร์ที่แล้วไปชิงแชมป์ที่อังกฤษเอามาได้ในรุ่นเขาอะค่ะได้อันดับ2ของอังกฤษนะคะเกาะอังกฤษทั้งหมดเลยทั้งหมดอันดับ2ค่ะในรุ่นของเขาแล้วติดเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของพวกไปตอนนี้ของเมืองไทยก็อยู่ระหว่างเนี้ย3 4 5มันก็แล้วแต่ว่าท็อป5ของเมืองไทยใช่ๆท็อป5อยู่ในรุ่นของเขานะคะใน200เมตรฟรีสไตล์อะไรเงี้ย400อะไรเงี้ยนี่จริงจังเลยจริงจังกลัวลูกนางมีไขมันเธอนางก็จับว่ายน้ำแต่เด็กให้หุ่นลูกนางกลัวลูกมีไขมันไม่คืออยากเรามีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเก่งในซัมติงสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ตอนตั้งแต่เขาเด็กอ่ะก็พยายามอ่านเตะฟุตบอลอ่านเรียนฟุตบอลตีเทนนิสวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เจอว่าเขาเก่งในเรื่องอะไรจนมาเนี่ยเป็นว่ายน้ำแล้วก็ช่วงที่เขาโตนี่ก็จะมีหลายๆครั้งที่แบบเขาก็จะท้อแล้วก็ไม่อยากซ้อมเพราะนักว่ายน้ำมันซ้อมหนักไงก็พยุงกันมาจนทุกวันนี้เขาอ่ะอินกับการว่ายน้ำมากๆเริ่มมีเป้าหมายแล้วว่าจะว่ายเพื่ออะไรแล้วใช่ใช่ใช่เขาเก่งมากเลยจะบอกเลยแบบว่าคือแบบเด็กคนนี้เอาจริงพี่เกศทุ่มเทการเลี้ยงลูกถามว่าทำไมลูกถึงได้ไม่แปลกเลยเว้ยเชื่อไหมตอนที่เขามีลูกใหม่ๆพี่เกศมึงบ้าหรือเปล่าวะมึงบินมาเพื่อถ่ายรายการวันนึงแล้วก็บินกลับไปคือเขาบอกเขาอยากให้ลูกเขาอยู่ที่ดีที่สุดอยากให้ลูกเขาอยู่ที่อากาศดีที่สุดยายไปภูเก็ตไม่อยากให้ลูกเขาต้องมาเครียดกับการรถติดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาย้ายไปอยู่พังงาสิ่งแวดล้อมต้องดีนะแบบ quality of life คุณภาพชีวิตมันดีไงอาหารอะไรการกินอากาศดีแต่ว่าพอสักระยะนึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอากลับสู่ความจริงใช่เพราะว่าอยู่เกาะนานเกินไปก็เขาก็ต้องกลับมามันก็สโลไลฟ์มันก็ชิลเกินไปไงก็เลยต้องกลับมาใช่นางวางแผนหมดแล้วอายุ10เท่าไหร่ลูกจะกลับมาแต่10กว่าปีแรกช่วงที่นางนี้ใช่นางรับงานปกตินะคะนางรับงานเหมือนผีบ้านแต่ก็บินกลับทำงานฉันเจอถามพี่รายการนี้มันได้แค่ไม่ดีถ้าช่วงตั๋วไม่คุ้มค่าตั๋วแม่งไม่คุ้มค่าตั๋วนะนี่แล้วบางทีนะจองตั๋วจองผิดด้วยตั๋วอยู่กรุงเทพจะบินไปภูเก็ตจองภูเก็ตมากรุงเทพแล้วก็เอาเนี่ยไปให้เขาดูแล้วเขาไม่ใช่ค่ะบอกไม่ใช่ได้ไงแล้วก็ยืนเอาตายแล้วจองผิดก็วิ่งไปซื้อใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่หลายปีเลยคือเวลาเขาทำงานนะระบบเขาเป็นอย่างนี้7ปีเขาจะมีบ้านกรุงเทพบ้านภูเก็ตคือนางจะมาแต่ตัวนางไม่มาอะไรเลยนางมาแต่ตัวแล้วก็นางก็จะมีแบบของทั้งสองบ้านคือขึ้นแบบเหมือนขึ้นรถเมล์เลยอ่ะใช่เหมือนขึ้นรถเมล์จากกองถ่ายนี้กลับบ้านแล้วก็ไปเลยแต่นางทุ่มเท7-8ปีอะที่ให้ลูกโตมาอย่างแบบมีคุณภาพแหละแต่พี่ก็คุ้มไหมล่ะคุ้มที่มากพี่มันเร็วมากเลยที่เราคุยกันตอนนั้นเร็วมากและเป็นเด็กดีด้วยในวงเล็บว่าเป็นเด็กดีและตอนนี้คือทาเลนต์อันใหม่ที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาชอบถ่ายรูปแล้วเขาไปตัดกล้องถ่ายรูปสวยมากใช่ใช่ตอนเราดูขี้อวดมาขี้อวดหลานมาก็รักหลานแต่พวกเราอะแปลกเนาะนั่งคุยกันไม่ตอนอยู่เรื่องผับอีมดเดี๋ยวก่อนนะคุยไปเคลียร์โต๊ะนู้นก่อนมึงก็อยู่ก่อนจะคุยไปเคลียร์โต๊ะนู้นมึงเมาส์กูเหรออะไรเงี้ยจนวันนี้เรามาคุยเรื่องลู